กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FC Mobile กับผมลูกพี่เมย์ครับแฟงรายการเม็ดแดงแล้วนะจ๊ะเลเวล25เต็มครับตัวนี้ผมอัพทางด้านของร่างกายเพื่อที่จะมารีวิวท่านผู้ชมนะครับร่างกาย3แล้วก็นูนล่ะครับเป็นบ็อกซ์ซูบ็อกซ์อีก1นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือรูปร่างที่สูงใหญ่แต่มีความพริ้วมากๆแต่มันแค่3ดาวเท่านั้นนะท่านผู้ชมใครที่ติดเรื่องมิดฟิลด์ต้องมี4ดาวเพื่อที่จะพริ้วเล่นสกิลเยอะๆก่อนหนีไปเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวิร์กเรทเขาเป็นมีเดียมเก่งมากๆเมื่อไม่มีบอลเวลามีบอลก็จะพริ้วในลักษณะที่บังคับง่ายนะครับแต่ว่าสกิลไม่ได้เท่านั้นเองหรือถ้าใครอยากจะไปเล่นเพลย์เมคเกอร์เล่นส่งบอลก็ได้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ200กว่า M เดี๋ยวไปดูกันในเกมครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะเล่น2โหมดด้วยกันก็คือทางด้านของ Head to Head และโหมด Manager นั่นเองนะครับมาดูกันที่โหมดของเมเนเจอร์ก่อนนะครับในเมเนเจอร์เนี่ยผมเล่น433โฮลดิ้งนะครับส่งรายการอยู่ด้านขวาส่วนด้านซ้ายจะเป็นทางด้านของตัวโทนี่โครสนั่นเองนะครับคือในเมเนเจอร์เนี่ยแน่นอนแหละเรื่องเกมรับแกทำได้ดีพอสมควรเลยครับแล้วก็สิ่งที่มันดูโดดเด่นในเกมรุกก็คือจังหวะส่งบอลและจังหวะพาบอลขึ้นหน้าเขาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตัวใหญ่และมีความคล่องแคล่วทั้ง Head to Head และ Manager นะครับนะเดี๋ยวดูมันอาจจะดูไม่ค่อยมีบทบาทเยอะแยะมากมายแต่นี่ครับจังหวะส่งจังหวะที่จริงๆเนี่ยลูกนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวอื่นๆบางๆหน่อยมันอาจจะเสียบอล นะครับแต่ว่าตัวรายการก็จะมีจังหวะรูปร่างดีคลิกบอลแล้วก็ส่งทันทีได้นะครับอาจจะไม่ได้ดูหวือหวานะแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นๆตัวเล็กหน่อยอย่างเงี้ยมันอาจจะโดนชนที่ตัวแล้วก็กลายเป็นว่าบอลมันเสียได้นะครับเรื่องเกมรับก็วิ่งลงสุดพอสมควรนะแต่ว่าจะได้แย่งได้ปะทะหรือปั่นในอีกเรื่องหนึ่งนะครับเห็นไหมแกก็วิ่งลงมาตามมาถึงข้างหลังเลยนะครับบีบลงมาเลยเวิร์กเลยเป็นมีเดียมนะดูสินะเกมนี้นี่ถือว่าแบบชัดเจนมากครับเรื่องจุดเด่นของเขานะครับผมว่าเวิร์กเลทเขาใส่มาผิดหรือเปล่าครับผมคิดว่ามันเป็นไฮไฮด้วยซ้ำนะมันขยันวิ่งกว่าไฮไฮอีกนะตั้งแต่เรายังไม่ได้อาบ็อกซ์ซูบ็อกซ์แล้วนะครับตั้งแต่เป็นเมททาวที่เราเคยเอามารองกันนะเอามารองนะรอลิงนะไม่ใช่รอเรือตอนนั้นเอามารองกันที่ดูว่าเอ้ยไปต่อได้หรือเปล่ามันไปต่อได้ก็เลยเอามาเล่นนะครับถือว่าเก่งเลยด้วยครับไม่ใช่ว่าไปต่อได้นะพูดเยอะเดี๋ยวหาว่าแพร่มอีกแต่ว่าโอเคเลยครับใช้ได้เลย CM ในระดับ OVR 100เนี่ยรายการถือว่าโอเคเพราะว่าอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับมันสามารถเอาไปเล่นใน CDM แล้วก็ CAM ได้ด้วยนะเล่นได้หลายตำแหน่งมากๆเวลาซื้อตัวพวกนี้มามันจะค่อนข้างคุ้มครับเราเปลี่ยนแผนเล่นได้ในเกมนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นรายการ2แอสซิสต์เนาะเมื่อสักครู่นี้1แอสซิสต์ไปแล้วจะเห็นว่าจังหวะใช้ร่างกายของแกนั้นก็โอเคสปีดไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าก็เป็นปกติของกองกลางอยู่แล้วไอ้พวกกองกลางสปีดเยอะๆก็จะมีพวกปาเลล่ามั้ยวิทินยาอะไรพวกนี้ที่จะพอมีความคล่องแล้วมีความเร็วนะครับนอกนั้นก็จะประมาณนี้หมดนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่า CM เนี่ยหรือว่า CDM น่าจะต้องใช้รูปร่างร่างกายที่ใหญ่หน่อยอย่างหลายๆคนชอบใช้กุลลิตใช่ไหมนะตอนนี้ก็จะมีรายการกับตูเล่จะได้ความสกิลเพิ่มมาหน่อยนะครับสกิลเขาเป็น4ดาวนะแล้วก็เรื่องของการยิงอาจจะดีกว่ารายการแต่เรื่องการวิ่งการขยับอะไรเงี้ยไม่รู้เนี่ยดูรายการมันตวัดส่งแบบเนี้ย2ลูกแล้วนะครับเห็นไหมจังหวะพักบอลปุ๊บตวัดเลยอะไรเงี้ยยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับรายการในเกมนี้เราต้องชื่นชมตัววิ่งด้วยนะตัววิ่งวิ่งดีครับไม่ได้มีเพลย์เมคเกอร์อยู่ในตัวนะสำหรับรายการแต่ว่าจ่ายบอลดีเลยอ่ะถือว่าอยู่ในระดับที่แบบจ่ายจังหวะคีย์พาสได้นะครับเร็วๆนี้ก็ใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วนะเชื่อผมไหมมัดไทเดอร์ลิก
นะครับหรือว่ามัสราอุยเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นหรอกเพราะว่าพอไปอยู่แมนยูแล้วตัวมันก็ไม่ค่อยได้เข้าเกมแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเดนลิกเนี่ยเข้าบ่อยใช่ไหมตอนอยู่ไบเยิร์นเดี๋ยวรอดูนะตอนมาแมนยูน่าจะไรวี่แววที่จะเข้าเกม1ก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับไม่ได้มีลิขสิทธิ์ของทีมแบบโดยเฉพาะเนาะอยากเห็นเหมือนกันครับในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะเดี๋ยวดูลูกนี้อันนี้จ่ายลอดเท้าลอดขาไปเลยนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วในเมนเจอร์ตัวพวก3ดาวมันค่อนข้างที่จะเก่งนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับตัวที่เป็นตัว3ดาวเนี่ย AI การวิ่งจะดีกว่าตัวที่เป็น4ดาวทั้งในเมนเจอร์และ head to head เลยนะสำหรับผมนะในความคิดผมนะเวลาไม่มีบอลน่ะตัว3ดาวจะเก่งมากเลยครับใครที่ชอบเล่นแบบเคาะไปเคาะมาหาพื้นที่หาช่องอะไรอย่างเงี้ยจะตัว3ดาวจะดูได้เปรียบแต่ถ้าจะเอาสกิลตัว4ดาวก็ยอดเยี่ยมกว่าอยู่แล้วนะครับรายการจะเด่นอีกเรื่องนึงก็คือการสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะท่านผู้ชมสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษเดี๋ยวเราจะได้เห็นใน head to head กันว่าอะไรคือสิ่งที่ผมบอกว่าเขาสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษเก่งยังไงใครที่เล่นลูกชิงเก่งๆจ่ายบอลแม่นๆหรือว่ามีจังหวะยกข้ามหัวลายกองหลังเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารายการเนี่ยคือตัวนึงที่ตอบโจทย์เลยครับลูกกลางอากาศได้พักบอลในกรอบเขตโทษดีแล้วก็ยิงเท้าซ้ายและขวาถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเท้าซ้ายอาจจะไม่ได้เวอร์วังแต่ว่าก็ยิงได้ไม่ได้แย่นะในเกมนี้เดี๋ยวดูคะแนนท้ายเกมกันครับสำหรับอ่ะมาในส่วนของแมเนเจอร์นะมาดูค่าพลังในเกมกันดีกว่าครับคะแนนท้ายเกมนะรายการเกมนี้กดไปทั้งหมดนี่ครับ2แอสซิสต์นะครับส่ง4สำเร็จ3แล้วมี1แท็กเกิลด้วยอ่ะไปดู head to head กันต่อครับใน head to head ผมเปลี่ยนแผนนะครับผมมาใช้4-2-3-1 narrow โดยเอาทั้งด้านของรายการยืน CAM ตรงกลางเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าการยืน CAM ของเขาเป็นแบบไหนนะครับแต่จริงๆเล่นคล้ายๆกันเลยสำหรับการยืน CAM ที่ผมเอามายืน CAM เพราะอะไรเพราะ1คือเขาชอบสอดเข้ากรอบเขตโทษมากๆครับก็จะมีจังหวะให้เขาเนี่ยได้หลุดเข้าไปทำประตู2ก็คือแกพักบอลดีแม้ว่าจะไม่ได้มีความพริ้วไม่มีสกิลในการเอาตัวรอดแต่ว่าก็คลองบอลได้ไม่จำเป็นต้องใช้ความพริ้วหรือว่าสกิลขนาดนั้นพลิกตัวโอเคนะครับพลิกตัวถือว่าไวเลยสำหรับร่างกายใหญ่ๆขนาดนี้และอีกสิ่งหนึ่งก็คือแกลงมาช่วยเกมรับได้ด้วยเนี่ยแกส่งบอลเชื่อมบอลเห็นไหมแกพยายามจะวิ่งเข้ากรอบเขตโทษตลอดนะครับมันอยู่ที่เราแล้วว่าพอปล่อยบอลออกจากเท้าไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถส่งต่อให้เขาได้หรือเปล่าจังหวะเข้ากรอบเขตโทษนี่ยอดเยี่ยมเลยแล้วได้ใหญ่ด้วยเหมือนได้แม็กเทอร์มิเนมาท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกกูไม่ซื้อแล้วเล่นเหมือนแม็กเทอร์มิเนใช่ไหมไม่ซื้อดีกว่าแต่คล้ายๆกันเลยครับคล้ายๆกับเวลาแม็กทอมเล่นในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะก็จะมีจังหวะสอดเข้ากรอบเขตโทษเยอะๆใช่ไหมคล้ายๆกันเลยครับรายการตัวนี้มันจะมีจังหวะวิ่งเข้ากรอบเนี่ยพอมันวิ่งไม่ได้แกก็จะออกมาประคองหน้ากรอบเขตโทษนะส่วนใหญ่เวลาที่รายการจะวิ่งคือจังหวะแกยืนอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วแกปล่อยบอลให้ตัวอื่นอ่ะแกจะวิ่งเข้ากรอบเขตโทษทันทีเลยท่านผู้ชมโอ้ลูกนี้เกือบโดนอ่ะดีไม่ฟาวครับเดี๋ยวดูนะมันจะมีจังหวะแกฉลาดอ่ะผมว่า AI ฉลาดมากเลยครับเนี่ยมันจะวิ่งเข้ากรอบหมดแต่ว่านี่คือส่งบอลไม่ดีครับถ้าส่งบอลดีหน่อยก็น่าจะได้มีโอกาสได้ง้างนะอันนี้หลุดมายิงเองครับผมพยายามจะเน้นในเรื่องของการขยับของตัวรายการมากกว่าเวลาแกคลองบอลนะครับแต่เข้าจริงๆเนี่ยสกิลที่บอกว่ามัน3ดาวแต่สกิลติดตัวเขาเป็นรูเล็ตนะท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เล่นได้สบายๆจังหวะที่แบบดวลเดี่ยวกับกองหลังหรือว่าจำเป็นที่จะต้องหนีกองหลังเพื่อที่จะไปเล่นอะไรต่อเนื่องเนี่ยมันก็สามารถทำได้นะครับมันก็สามารถทำได้ไม่ได้แย่ขนาดที่แบบโอ้โหสกิลไม่ได้เลยขนาดนั้นนะครับ
พริ้วอยู่พริ้วอยู่นะผ่านไปครึ่งแรกนำไป 1-0 นะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้บังคับนะเพราะว่าแกร็บมาต้องไปเอาแกร็บกำลังอัดๆอยู่แกร็บมาท่านผู้ชมส่งบอลดีนะครับส่งบอลจังหวะแรกดีเท้าซ้ายก็โอเคเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแกก็วิ่งสอดเข้ามาข้างหน้าตลอดครับนี่ครับจังหวะแบบนี้เลยครับตัวที่สอดเข้ากรอบเขตโทษดีๆเนี่ยไอ้4-2-3-1ไนโร่เนี่ยผมว่าตอบโจทย์อยู่นะลูกนี้เนี่ยอานายเขาขยับลงไปเล่นต่ำนะครับมันก็เลยทำให้มีพื้นที่ให้ไรกาดได้สอดเข้ามาฝั่งตรงข้ามเขาบีบเพลสซิ่งมาพอดีด้วยครับเนี่ยครับเขาบีบใส่อานายในจังหวะแรกใช่ไหมมันหลุดเลยครับหลุดทันทีเลยยิงซ้ายนะครับลูกนี้เกือบออกเหมือนกันแต่ว่าเวลายิงซ้ายเนี่ยแนะนำว่ากดไม่ต้องเยอะนะครับหลอดเนี่ยไม่ต้องกดแรงมากไม่งั้นน่ะหลุดนะเมื่อกี้ก็ล่องเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอยู่ในระยะที่โอเคเกมรับถ้าเราบังคับเก่งๆในการวิ่งเข้าชนเข้าแท็กก็โอเคเลยนะครับมันจะอารมณ์คล้ายๆกับพวกตัวอย่างวิเอร่าตัวเก่าๆชนอ่ะมันอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าตัวใหม่นะแต่ว่าก็ชนได้ดีครับแต่ถ้าใครไปอัพป้องกันผมว่ามันก็ชนโอเคอยู่นะเนี่ยหลักๆก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมจับบอลได้แกก็พยายามจะสอดเนี่ยมันมีความพริ้วอยู่เห็นไหมเนี่ยเอาบอลไปแล้วก็ไปพริ้วได้อยู่ครับไม่ได้เสียบอลยากง่ายขนาดนั้นนะเนี่ยไปแล้วเห็นไหมสอดเขากรอบขีดโทษแล้วเหมือนเดิมอันนี้คือแบบส่งไม่ทันนะอยากเล่นคัตแบ็กเก่งๆส่งไม่ได้ส่งไม่แม่นเวลาคัตแบ็กกลับมาใครคัตแบ็กเก่งๆก็แนะนำได้นะผมอยากรู้เหมือนกันแบบเวลาออกไปริมเส้นแบบชิดเส้นแล้วเนี่ยผมคัตแบ็กกลับมาแล้วมันไม่ค่อยที่จะตรงตัวเท่าไหร่นี่ลุงนี้อันไหนไม่เข้าจริงๆจะยิงตั้งแต่จังหวะแรกแล้วดันไปเผลอกดสกิลท่านผู้ชมเอ้ยลูกส่งเมื่อกี้นี้ก็เป็นรายการเปิดเข้าไปนะครับคีย์พาสสวยๆทำได้เหมือนกันก็จะประมาณนี้สำหรับรายการผมสรุปให้สักนิดนึงนะครับในเมเนเจอร์เนี่ยผมให้อยู่ประมาณสัก 7-7.5 ส่วนใน Head to Head ผมให้8ได้เลยสำหรับคนที่ชอบเล่นการต่อบอลการเคาะบอล นะครับแล้วก็เน้น AI ในการวิ่งให้นี่ก็อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจและ OVR เยอะด้วยสำหรับเมเนเจอร์นะครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยตัวต่อไปเป็นคาเซเมโรจัดมาให้แล้วแบบเต็มๆนะครับมีอะไรพิมพ์คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ